คลิปนี้ต้องห้ามพลาดนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถ Mercedes-Benz S-Class W222 นะครับรุ่นเฟซลิฟต์อยู่นะครับคลิปนี้ต้องห้ามพลาดเลยรถคันนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับแล้วราคาดีๆนะครับกับรุ่นนี้เลย Mercedes-Benz S350D รุ่น Exclusive นะครับตัวรถคันนี้ปี2019ด้วยนะครับเลขไมล์คันนี้ก็วิ่งน้อยมากๆเพียงแค่ 49,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ Benz เราตั้งไว้ที่ 2,990,000 บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่างบประมาณไม่ถึง3ล้านบาทได้ขับรถ Mercedes-Benz S-Class เครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับจุดเด่นและไฮไลท์นะครับของตัวรถคันนี้เลยคือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเฟซลิฟต์รหัสตัวถัง W222 ซึ่งในโมเดลเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้จะหายากมากๆนะครับต้องบอกเลยเพราะส่วนใหญ่เราจะเจอรุ่นเฟซลิฟต์เนี่ยจะเป็น S560 กันซะเยอะคือเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดปลั๊กอินนะครับคันนี้ต้องบอกว่าอยู่กันไม่นานแน่นอนนะครับคุณลูกค้าที่กำลังดูคลิปคันนี้อยู่นะครับเห็นปุ๊บต้องรีบจับจองกันทันทีนะครับมาเรามาดูความสวยงามของพาร์ทชุดแต่งในรุ่น Exclusive กันนะตัวพาร์ทชุดแต่งในรุ่น Exclusive นะครับแน่นอนนะครับก็จะมีความแตกต่างจากตัว AMG คือตัวนี้ซึ่งตัว Exclusive นะครับจะให้ความเรียบหรูกว่าตัวรุ่นที่เป็น AMG นะครับแต่ในเรื่องของฟังก์ชันหรือออปชันต่างๆนะครับให้มาเนี่ยไม่น้อยไปกว่าตัว AMG เลยนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆตัวนี้นะครับก็จะมีเรดาร์นะครับคือระบบ Dissonic Pass นะครับหรือระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องด้วยที่เป็นกล้องแบบ360องศานะครับในส่วนของไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบมัลติบีมนะครับก็คือเป็นไฟหน้าแบบรุ่นท็อป AMG เช่นกันนะครับและในส่วนของล้อด้านข้างนะครับก็แน่นอนครับพอไม่ใช่ AMG ก็จะนี้ก็เป็นล้อลายของตัว Exclusive นะครับให้ไซส์ขนาดมาถึง19เลยนะครับประตูต่างๆก็เป็นแบบซอฟต์โค้ดเช่นกันนี่ครับปิดเบาๆประตูดูดนะครับมีระบบคีย์เลสล็อกรถเปิดรถแล้วก็ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับด้านข้างก็จะมีในส่วนของกล้องที่เป็นกล้องแบบ360องศาเลยนะครับระบบไบสปอร์ตนะครับก็มีเข้ามาให้ด้วยนะครับปกติรุ่น Exclusive ถ้าอยู่ในคลาสอื่นๆไม่ว่าจะเป็น C E นะครับถ้าไม่ใช่รุ่นท็อป AMG ก็จะไม่มีหลังคาแก้วแต่สำหรับตัว S-Class นะคือเป็นรถที่เหนือระดับกว่านะครับก็จะใส่หลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟจะสามารถเปิดปิดระบบไฟฟ้ามาให้เหมือนกันนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับพร้อมด้วยระบบแฮนด์ฟรีเราสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับนี่ครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายหมายว่าตัว S-Class นะครับความจุเนี่ยของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยอาจจะน้อยกว่าพวก C-Class หรือ E-Class นะครับแต่ว่าก็ยังใส่กระเป๋าเดินทาง 3-4 ใบได้นะครับสบายๆเลยนี่ครับฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าแล้วสำหรับตัวจุดเด่นคือเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็มาพร้อมด้วยเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับ 3,000 นะครับเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าถึง286แรงม้าด้วยนะครับและยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดด้วยเอาเป็นว่าคันนี้นะครับพูดไปยังไงก็คุ้มค่ากับงบประมาณ3ล้านบาทนะครับได้ขับ S-Class เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไม่จุกจิกด้วยแล้วอนาคตเวลาเราขายต่อเนี่ยราคาไม่ค่อยตกด้วยนะครับเอาเป็นว่าหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทาง BNK ของเราสามารถเข้าไปรับชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.bnk.com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกกันแบบจุใจกันกว่า150คันเลยนะครับมาผมพามาดูด้านหลังกันก่อนนะครับสำหรับตัวบอร์ดด้านซ้ายนะครับนี่ครับคือสิ่งที่เราจะได้คือในส่วนของตัวบอร์ดเนี่ยเห็นไหมครับเราสามารถปรับเอนนอนได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ180องศาเลยนะครับซ้ายขวานั่งได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแค่ส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะไม่มีตัวรองน่องเท่านั้นเองแต่ว่ายังปรับเอนองศาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของม่านด้านข้างนะครับก็สามารถคอนโทรลผ่านแผงสวิตช์ที่ประตูทั้งซ้ายทั้งขวาได้เลยเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับม่านด้านข้างม่านหลังคาก็เช่นกันนะครับเราสามารถปิดด้วยแผงสวิตช์นี้ได้เลยม่านหลังก็มีหมายว่าสะดวกสบายเรานั่งเบาะหลังเราก็สามารถคอนโทรลม่านเนี่ยทั้งหลังคาทั้งม่านหลังม่านข้างเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกจุดทุกตำแหน่งของเบาะนะครับด้านหลังทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็หน้าจอก็มีหน้าจอ Real Seat Entertainment นะครับให้ทั้ง2ฝั่งเลยนี่นะครับก็ถือว่าให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบนะครับคือเครื่องเสียงก็ยังได้เบอร์แมสเตอร์ด้วยซึ่งปกติถ้าเครื่องเสียงเบอร์แมสเตอร์ก็ต้องอยู่ในรุ่นท็อปอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับมิคาร์ก็ต้องบอกว่าเขาให้ความคุ้มค่าคุ้มราคามากันแน่นอนนะครับแล้วด้านหลังนะครับก็ยังสามารถปรับแอร์เนี่ยแยกอิสระอุณหภูมิจากด้านหน้าได้เลยนะครับด้านหลังก็สามารถปรับแยกซ้ายขวาได้สามารถปรับความแรงของพัดลมก็แยกจากด้านหน้าได้เลยนะครับหน้าจอเราก็จะมีตัวรีโมทเราสามารถคอนโทรลตัวหน้าจอปรับเปลี่ยนวิทยุเคลื่อนชานเอลต่างๆหรือเชื่อมบลูทูธเนี่ยก็ผ่านตัวหน้าจอทั้งซ้ายทั้งขวาแยกกันได้เลยนะครับนะครับด้านหลังก็มีในส่วนของกระจกแต่งหน้ามีไฟส่องสว่างมีอะไรให้ครบเลยนะครับตัวเบาะก็แน่นอนครับ S-Class ก็นุ่มนวลเบาะกว้างนั่งสบายนะครับพนักเท้าแขนก็มีที่วางตำแหน่งแก้วน้ำให้2ตำแหน่งแล้วก็มีช่องเก็บของนะทั่วไปเล็กน้อยแล้วก็มีส่วนของพวก USB ด้วยนะครับสามารถเสียบฟังเพลงอะไรได้เลยนะครับจากตำแหน่งด้านหลังนะครับผมพาไปดูด้านหน้ากันต่อครับมาในส่วนของเบาะคู่หน้านะครับก็นุ่มนวลอยู่แล้วครับเบาะ S-Class นั่งสบายนะครับหน้าจอต่างๆก็เป็นหน้าจอแบบ widescreen cockpit เลยหน้าจอหลักเรือนไม้ก็สามารถปรับเปลี่ยนดิสเพลย์ของตัวหน้าจอได้นะครับก็มีแบบมีคลาสสิกมีสปอร์ตมีโปรเกรสซีฟคุณลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการได้เลยนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับก็มีแมป navigation มาให้กับรถอยู่แล้วหรือจะมีทางเลือกคือระบบ Apple CarPlay Android Auto นะครับหน้าจอนี้ก็เล่นได้นะครับนี่ครับชุดคอนโซลกลางก็จะมีซ่อนไว้คือตัว wireless charge นะครับสามารถวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จแบบไร้สายได้เลยนะครับช่วงล่างข
ของ S-Class แน่นอนคือระบบ Air Suspension ครับหรือถุงลมนะครับก็จะมีความซอฟต์ความนุ่มนวลนะครับในขณะที่เราขับขี่แล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพความเกาะถนนด้วยนะครับสำหรับตัวโชคถุงลมนะครับแล้วสำหรับตัวเครื่องยนต์นอกเหนือจากเครื่องยนต์ดีเซล 3,000 เทอร์โบแล้วนะครับ286แรงม้าก็ยังมีโหมดที่เป็น Dynamic Select นะครับที่เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้ด้วยนะครับชอบประหยัดก็ Eco ถ้าขับขี่ทั่วไปก็ Comfort หรือถ้าอัตราการเร่งดีก็คุณลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโหมด Sport ได้เลยแล้วก็มาในเรื่องของความสวยงามภายในห้องสารนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของไฟ Ambient Light ได้ถึง64โทนสีเลยนี่ครับลองดูนี่ครับชอบสีไหนคุณลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนี่ครับแล้วก็ยังสามารถปรับแยกความสว่างของห้องโดยสารได้ด้วยด้านหน้าให้สว่างมากหน่อยด้านหลังให้มันลดลงมาเหลือ 50% อะไรเงี้ยก็สามารถปรับแยกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันในเรื่องของตัว Air Suspension คือปรับระดับความสูงของตัวรถเนี่ยเพิ่มขึ้นก็มีให้ด้วยนะครับหรือจะเป็นระบบ Adaptive Parking Pilot นะครับหรือระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับก็มีมาให้หมดเลยสำหรับฟังก์ชันการใช้งานหลักๆนะครับระบบความปลอดภัยทุกอย่างมีให้หมดหลังคา Panoramic Glass Roof นะครับก็สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับได้เลยสะดวกสบายครับหมายว่าตัวรถนี้นะครับพูดไปยังไงก็คุ้มค่านะครับออปชั่นขนาดนี้ได้ S-Class นะครับมูลค่าตัวรถคันนี้ตอนรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคา6ล้านกว่าบาทนะครับแต่วันนี้ Benz NK เราจัดรุ่นนี้นะครับ Mercedes-Benz S350e รุ่น EQ4 ปี2019เลขไมค์คันนี้เพียง 49,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับกับงบประมาณเพียงแค่ 2,990,000 บาทนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถในงบประมาณ3ล้านบาทอยู่นะครับคันนี้นะครับต้องแนะนำเลยนะครับห้ามพลาดนะครับรถสวยราคาดีนะครับและยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะครับกับงบประมาณเพียงแค่ 2,990,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ Benz NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ